สรุปดีลน่าสนใจตลาดนักเตะพรีเมียร์ลีกช่วงซัมเมอร์2024กีฬาวันที่31สิงหาคม2567 13:51 นปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตลาดนักเตะขาเข้าของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2024-25หรือเมื่อช่วงเช้าวันที่31สิงหาคมเวลา5:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยในตลาดรอบนี้มีดีลน่าสนใจมากมายจากหลายสโมสรซึ่งทำการเสริมทัพเพื่อสู้ศึกในฤดูกาลนี้ซึ่งจะมีดีลใดบ้างไปติดตามพร้อมกันได้เลยเริ่มที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าไม่ได้ขยับในตลาดนักเตะรอบนี้มากนักทว่าที่เสริมเข้ามาก็ถือเป็นแข้งคุณภาพเริ่มจากซาวินโยแนวรุกจากครัวด้วยค่าตัว 21.4 ล้านปอนด์และอินคายกุนโดกันกองกลางจากบาร์เซโลนาแบบไม่มีค่าตัวและเป็นการคัมแบ็กค้าแข้งเรือใบสีฟ้าอีกครั้งหลังย้ายออกไปเพียง1ซีซั่นตามมาด้วยอาร์เซนอลซึ่งถือเป็นตลาดที่คึกคักของพวกเขาหลังสามารถปิดดีลแข้งใหม่มาเสริมทัพได้5รายประกอบด้วยดาบิดรายาที่ซื้อขาดมาจากเบรนท์ฟอร์ดด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์ริคาร์โดคาลาฟิออรี่กองหลังโบโลญญาด้วยค่าตัว 33.6 ล้านปอนด์บวกโบนัสส่วนเสริมอีก 8.4 ล้านปอนด์มิเกลเมริโน่กองกลางเรอัลโซเซียดาดด้วยค่าตัว 27.4 ล้านปอนด์บวกโบนัสส่วนเสริมอีก 4.2 ล้านปอนด์เนโต้ผู้รักษาประตูที่ยืมจากบอนมัตและราฮีมสเตอร์ลิงแนวรุกที่ยืมจากเชลซีในวันสุดท้ายของตลาดขณะที่ลิเวอร์พูลก็แทบไม่เคลื่อนไหวในตลาดรอบนี้โดยนอกจากจอร์จี้มาม่าดาร์ชวินลี่ผู้รักษาประตูมาเลนเซียที่พวกเขาเซ็นสัญญาล่วงหน้า1ซีซั่นหงแดงปิดดีลผู้เล่นใหม่มาร่วมทีมเพียง1รายนั่นก็คือเฟเดริโก้เคียซาแนวรุกยูเวนตุสด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์บวกโบนัสส่วนเสริมอีก 2.5 ล้านปอนด์ด้านแอสตันวินล่าเสริมผู้เล่นใหม่ถึง15รายนำโดยอมาดูโอนาน่ากองกลางเอฟเวอร์ตันด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์เอียนมัดเส้นกองหลังเชลซีด้วยค่าตัว 37.5 ล้านปอนด์และรอดบาร์กลีย์กองกลางลูตันทาวด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์เป็นต้นส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์เสริมผู้เล่นใหม่รายนำโดยโดมินิกโซลันกีกองหน้าท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์และอาชีเกรย์กองกลางลีดส์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์มาถึงเชลซีคว้าผู้เล่นใหม่ถึง10รายนำโดยเคียร์แนนดิลบิวรี่ฮอนกองกลางเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์เปโดรเนโต้แนวรุกวูฟแฮมตันด้วยค่าตัว 51.3 ล้านปอนด์และชูอัลเฟลิกแนวรุกแอตเลติโกมาดริดด้วยค่าตัว 44.5 ล้านปอนด์และเป็นการคืนถิ่นสิงโตน้ำเงินครามอีกครั้งของเจ้าตัวนอกจากนั้นพวกเขายังรอที่จะเปิดตัวเจดอนซานโชแนวรุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะย้ายมาอยู่กับสโมสรด้วยสัญญายืมตัวอีกรายด้วยและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถือเป็นพระเอกในตลาดนักเตะรอบนี้เนื่องจากพวกเขามีการเสริมแข้งใหม่มาร่วมทัพ6รายประกอบด้วยโจชัวเซิร์กเซ่กองหน้าโบโลญญาด้วยค่าตัว 36.54 ล้านปอนด์เลนี่โยโรกองหลังลีวด้วยค่าตัว 52.1 ล้านปอนด์มัทไทส์เดอลิกกองหลังไบเยิร์นมิวนิกด้วยค่าตัว 42.1 ล้านปอนด์นูตแซมาเซราวีกองหลังไบเยิร์นมิวนิกด้วยค่าตัว 12.6 ล้านปอนด์เซกูโคเนกองกลางกุยดาสเอฟซีค่าตัว1ล้านปอนด์และมานูเอลอูกาเต้กองกลางปารีสแซงแช็กแมงด้วยค่าตัว 50.5 ล้านปอนด์ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ Facebook และ X ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอธิบดีราชทัณฑ์แจ้งไม่เคยอนุญาตให้เสรีพิสุทธิ์เข้าเยี่ยมท
ักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 18นาฬิกา1นาทีอธิบดีราชทัณฑ์แจ้งไม่เคยอนุญาตให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจส่วนแชทไลน์ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นไปได้ยังไงจากกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเปิดหลักฐานข้อความแอปพลิเคชันไลน์อ้างมีบุคคลนัดหมายพาเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระหว่างคุมขังรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันที่30สิงหาคม2567นายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวว่ากรมราชทัณฑ์พร้อมชี้แจงหากมีข้อกล่าวหาใดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดเรียกตรวจสอบก็พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลนายทักษิณเข้าให้ข้อมูลกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันว่ากรมราชทัณฑ์ไม่เคยอนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมโดยรายชื่อผู้ที่เข้าเยี่ยมนายทักษิณมีแค่10รายชื่อซึ่งเป็นญาติและทนายความส่วนข้อความแชทไลน์เราก็ไม่สามารถไปบอกได้ว่าเป็นไปได้อย่างไรกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและควบคุมให้เป็นตามระเบียบทั้งหมดและไม่เคยอนุญาตให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เข้าเยี่ยมเมื่อถามว่าหากมีบุคคลอื่นซึ่งบุคคลใน10รายชื่อพาเข้าเยี่ยมสามารถทำได้หรือไม่นายสหการกล่าวว่าต้องมีการขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ผู้คุมก่อนซึ่งจากรายงานไม่เคยมีการอนุญาตให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เข้าเยี่ยมทั้งนี้ช่วงนายทักษิณอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีการจัดเจ้าหน้าที่ผลัดเวรยาม24ชั่วโมงก็ต้องดูว่าที่พลตำรวจเอกเสรีสุดเผยเพิ่มเติมคืออะไรแต่กรมราชทัณฑ์ยืนยันได้และพร้อมชี้แจงอ่านเสรีพิสุทธิ์ลั่นตัดสัมพันธ์51ปีแฉยับทักษิณเพื่อไทยไม่เห็นหัวต้องเข้าคุกให้หมด เห็นแล้วอึ้งใบหม่อนเปิดรูปล่าสุดหลังคลอดน้องคากิครบ1เดือนบันเทิงวันที่30สิงหาคม2567 16นาฬิกา3นาทีเห็นแล้วมีอึ้งใบหม่อนกิตติยาภรรยาแจ็คแฟนฉันเปิดรูปล่าสุดหลังคลอดน้องคากิครบ1เดือนคลอดปุ๊บสวยปั๊บหลายคนอยากรู้เคล็ดลับเป็นคุณแม่คนสวยอีกคนแล้วสำหรับใบหม่อนกิตติยาจิตภักดีภรรยาสุดที่รักของแจ็คแฟนฉันที่คลอดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องคากิได้1เดือนแล้วนอกจากแฟนคลับจะชมความน่ารักของน้องคากิแล้วก็ต้องชื่นชมความสวยของคุณแม่ที่ตั้งแต่ตอนท้องก็ว่าสวยแล้วหลังท้องก็ยิ่งสวยคลอดปุ๊บสวยปั๊บโดยคุณแม่ใบหม่อนโพสต์รูปผ่าน IG Story @baimon.kj เผยภาพอวดหุ่นล่าสุดพร้อมระบุว่าดีใจมาก1เดือนอยู่บ้านเลี้ยงลูกนอนลงหวบกลับมาไซส์เดิมแล้วตอนคลอดคิดว่ามีอีกคนเรียกว่าพอเห็นแล้วอยากจะรู้เคล็ดลับของแม่ใบหม่อนเลยทีเดียวว่ามีวิธีไหนทำให้หุ่นลดวัยขนาดนี้แถมไม่โทรมสวยไม่เปลี่ยนดูไม่ออกว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้ว